วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารที่เพื่อนๆห้ามพลาดเลยนะครับเกี่ยวข้องกับ Bitcoin ในเรื่องของ ETF นะครับแล้วก็มีกองใหม่ที่โซนยุโรปเนาะได้เปิดมามีการแบ็กทองกับ Bitcoin นะค,คิดว่าน่าจะชื่นชอบกันนะครับรวมถึงเรื่องของ Metaverse หรือว่าเรื่องของเหรียญเอฟนะครับที่ตอนนี้ก็มีกระแสะค่อนข้างคุกกรุ่นนะฮะเพราะว่าปลายเดือนนี้ กำลังที่จะมีอีเวนต์ใหญ่นะครับยังไงคลิปวันนี้เพื่อนๆชาวคริปโตห้ามพลาดกันเลยนะครับโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับผมก่อนที่จะไปดูยังไงผมขอเวลา2วินาท,ทีฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทิมงมาคลิปตัวด็อกหน่อยนะครับโอเคกดไลค์กดไลค์แล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับ Bitcoin ETF ที่ออสเตรเลียกันก่อนเลยและการนะครับหลายคนน่าจะจํากันได้นะว่าสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้พูดถึงในข่าวข่าวนี้นะครับเพราะว่าก็ เตรียมที่จะเปิดสปอร์ตอีเดเจ้าแรกที่ออสเตรเลียถูกต้องไหมพอถึงวันเปิดนะฮะก็ทําการเลื่อนหรือว่าไม่ทันประมาณนั้นเนาะก็เลยเดยว,ว่าน่าที่จะมีการขัดข้องอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งก็ยังไม่รู้เนาะว่าจะกลับมาเปิดอีกทีเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าก็ไม่น่านานหรอกนะครับผมก็น่าที่จะดูแลในเรื่องของตัวระบบให้เสร็จเรียบร้อยก็คงจะกลับมาเปิดยังไงต้องรอจับตาแล้วก็รอติดตามข่าวในเรื่องของตัวที่ออสเตรเลียกันให้ดีนะครับซึ่งผมคิดว่า e t f นี้ที่เป็นสปอร์ต F ดด้วยเนี่ย ที่ได้แอพปพูบมาในปีที่แล้วเนี่ยปีนี้จะเปิดขึ้นจริงหรือถูกต้องไหมหน่าที่จะมีแรงขับเคลื่อนที่ดีเหมือนกันสำหรับตลาดเนาะเพราะว่าถ้าคนที่เข้าไปซื้อ e t f ที่ออสเตรเลียเนี่ยโอเคเขาเป็นสปอร์ต e t เเขาก็จะต้องมี Bitcoin ที่จะเก็บไว้ในกล่องกล่องนี้จริงๆด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้ามีเมงินจากบริษทัทหา้างร้านต่างๆหลากหลายเข้ามาที่กล่องนี้กล่องนี้ก็จะต้องไปซื้อ Bitcoin เพิ่มมาขึ้นนั่นเองนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราข้ามฟากมาที่ทางแคนาดากันบ้างน,นะครับทางโพโพ o s สด b บิตคอยที่ได้เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมล่าสุดตอนช่วงที่ตลาดลงมา3 8 0 0มมีความเคลื่อนไหวนะครับผมสหรับกอง ETF นี้เนะที่เป็น Spot ETF นะครับความเคลื่อนไหวนี้ก็คือกว่า1.1 BTC นะครับ1 1 K หรือว่า1,000 Bitcoin นั่นแหละนะครับได้ทำการซื้อในกองทุนกองนี้นั่นเองนะครับก็เลยดูว,ว่ามี การ buy the dip หรือเปล่านะครับผมรู้ว่านักลงทุนที่ซื้อกองกองนี้อยู่เนี่ยโอเคเห็นว่าราคา Bitcoin มันดรอปลงไปเนาะก็เลยได้ทำการซื้อในช่วงเลนจ์ประมาณสัก39,000ประมาณนั้นนะครับผมก็ซื้อไปกว่าอย่างที่บอกนะว่าประมาณ1,000 BTC นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็น,นหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจดีเหมือนกันเนาะที่ก็มีคนเก็บอยู่อย่างต่อเนื่องนะแต่ก็ทั้งนั้นเราไม่รู้หรอกเนาะว่าราคาบิตคอยมันจะขึ้นหรือว่าจะลงนะครับ แต่สิ่งที่เรารู้มาจ่อข้างหรือว่ามันจะไปทางขวาใช่ไหมแต่ถ้าเราดูในเรื่องของที่ไม่ได้เกี่ยวกับราคาเนาะดูพฤติกรรมของรายใหญ่หรือว่าดูพฤติกรรมของตัวสปอร์ตเอทีเที่เขาเป็นบริษัทห้างร้านเนี่ยก็เข้ามาถืออยู่อย่างต่อเนื่องพุ่งขึ้นมาในณขณะนี้แล้วเหมือนกันนะครับยังก็ต้องรอดูเนาะว่าจะเป็นอัพเทรนด์ขึ้นไปเหมือนช่วงก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็เนี่ยประมาณสักช่วงต้นๆเดือนเนาะเดือนเมษาก็ Bitcoin ที่อยู่ในกอง p พโพสเนี่ยดรอปลงมาอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะตอนนี้แบกขึ้นไปหรือว่าพุ่งขึ้นไปแล้วนะฮะก็ต้องรอดูว่ามันจะขึ้นไปเหมือนสักช่วงต้นๆปีแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครรู้ะฮะยังไงต้องรองจับตากันดูนาะสำหรับตัว c o i แกรส s ดอทลองเข้าไปติดตามกันได้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของทาง t e c h n i c a l analysis กันบ้านนะครับจากคุณ m a t t h e w h ร l l a นนะครับก็อเอาข้อมูลนะครับผมว่าตอนนี้ทำในส่วนของตัวสามเหลี่ยม เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับราคาบนะิตคอยเนาะก็ระมัดคายคึงนะครับผมกับตอนปี2018-2019เนาะก็มีทุกอย่างนะครับผมมาเทสแนวต้านอยู่แนวรับเบรคขึ้นไปกลับลงมาพูแบกนะครับผมรับอยู่ก็ว่างันไปก็ เหมือนกันเป๊ะๆไม่รู้ว่าจะเป็นแบบตอนปี2019หรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครตอบได้เนาะก็ต้องรอพิจารณาแล้วก็ลองศึกษากันอย่างใกล้ชิดเลยนะสำหรับบิตคอยในช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่พอสมควรนะฮะถ้าแนวาสามเหมือนไปนปะๆรับไม่ไหวก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะแต่ตอนนี้ยังยังพอได้อยู่นะครับยังต้องรอดูแลกันขอให้ไม่หลุดแนวรับในช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับข่าวดีบิตคอยต่อมานะครับก็คือที่บราซิลนะครับแอปพูฟเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับกฎหมาย ที่มาควบคุมในด้านของคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นหนึ่งการควบคุมที่สามารถจะให้บิตคอยเนี่ยหรือว่า,าคริปโตเนี่ยสามารถที่จะมีการเทรดมีการถือโดยที่มีกฎหมายรองรับอารมณ์คล้ายๆกับบ้านเรานั่นแหละนะครับผมแต่อันนี้ผมเข้าใจว่านะ่าที่จะไม่ใช่แบบลิกเกอเทนเดอร์อยู่แล้วนะแต่ก็สามารถที่จะถือบิตคอยได้นั่นเองนะครับส่วนถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลของทาง B ล o อก Work นะครับเขาก็ได้บอกเนาะว่าประเทศที่มีอินฟลชันหรือว่าเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างสูงเนี่ย o o ส likely to adopt crypto เนาะหรือว่ามีโอกาสที่จะมีกฎหมายมาควบคุมหรือว่าสามารถที่จะซื้อถือบิตคอยนได้นั่นแหละนะครับผมซึ่งก็บราซิลถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นเนาะลองเรามาไปอินเดียแล้วก็เม็กซิโกเซาแอฟริกานะครับผมก็จะเป็นโซนประเทศที่มีปัญหากับค่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะครับก็ถือ,อว่า แม็กเซนนะครับผมแม็กเซนเนาะไม่ได้จะผิดโผอะไรแต่อย่างใดนะครับรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของทางฝั่งของที่ทางยุโรปกันบ้างน,นะครับล่าสุดทางทววนที่วันแชร์ได้เปิดกอง ETP ใหม่นะครับผมรู้ว่าเป็นกองทุนนี่แหละเนาะที่โอ้โหอันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะว่าเขาเป็นกองที่มีบิตคอย n แล้วก็ โก้แบ็กอยู่เบื้องหลังนะครับก็เลยดูว,ยว่าถ้าใครชื่นชอบทั้ง2อันไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะครับกองนี้จัดให้นะครับกองที่ชื่อว่าโบนั่นเองนะมีบิตคอยน์แล้วก็มีโกนะครับผมที่แบ็กอยู่เบื้องหลังกองกองนี้ยังไงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจและกน,นะสลับทิศทางยุโรปนะครับเพราะว่ากองนี้ตั้งใจเลยนะที่จะ hedge ในเรื่องของตัวอินเฟลชันเลยนะครับผมหรือว่าตั้งใจที่จะมาช่วยปกป้องเงินเฟอ้อที่กําลังรุนแรง ในโซนยุโรปอยู่ใน,นขณะน,นี้นั่นเองนะครับก็จะเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะตอนนี้นะครับที่อังกฤษนะฮะอินเฟลชันนะครับ,รบสูงสุดในรอบ30ปีนะครับผมแล้วก็ Energy b i l l เพิ่มมากขึ้นกว่า48%อตอินเฟลชันตอนนี้อยู่ที่5.4%เอนาะแต่คือถ้าเอาความจรงิงคือแบบเหมือนอย่างค่าของชีพค่าน้ำมันอะไรแพงมันมันไม่ได้แพงแค่5้เนเนาะมันแพงเป็น10 20หรือไม่ เป็นเท่าตัวบางอันนะนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้ก็ทั้งโลกคิดว่าน่าที่จะเจอปัญหาในเรื่องของตัวอินเฟลชันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ยังไงรอดูกันต่อไปว่าคริปโตจะเป็นพระเอกมาช่วยในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ทางโซนยุโรปแล้วก็กองนี้จะมีความนิยมได้มากน้อยแค่ไหนยังไงต้องรอจับตาสลับตัวเทวินทีวันแชร์หรือว่ากองที่ชื่อว่าโบ e t p นี้เลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ทางบ้านเรากันบ้างนะครับอินเฟลชันก็ เรียกเด้ว,ว่าควบคุมหรือว่าครอบคุมทั้งโลกนะครับล่าสุดมาม่าอันไม่ไหวนะครับผมปรับราคาขายเพิ่มขึ้นกว่า2ถึง3บาทต่อกล่องนะครับอันนี้เป็นราคาขายส่งเนาะถือว่ามาม่าโอ้โหยังไม่ไหวนะครับผมยังต้องขึ้นเนาะก็ถือว่าค่าของชีพค่อนข้างที่จะสูงเพิ่มมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของอราคาเปรกรายย่อยเนาะซองละก็จะปรับประมาณสัก0.5ดสตางค์นะครับผมหรือว่าประมาณสัก อหบาทประมาณนั้นเนาะก็สมมติถ้า2ละ5้บาทขึ้น1บาทก็คือเป็น10%เหมือนกันเนาะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็ยังไงรอดูกันต่อไปว่าออราคามาม่าจะว่ายังไงนะครับผมในช่วงนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่ดีทาง financial time กันบ้างนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึง ETF ที่ทางออสเตรเลียไปเยอะเลยนะครับผมก็ล่าสุดทางเกสเกลไม่ลดละความตั้งใจนะฮะล่าสุดขออีกแล้วนะครับผมสำหรับในเรื่องของตัวกอง ท u s t ที่เขาต้องการที่จะ convert จาก Bitcoin Trust ให้กลายไปเป็น Bitcoin ETF ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่สหรัฐอเมริกาใน่าพวกเกสเกลถือว่าเป็นกองที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะที่ถือ Bitcoin ที่อยู่ที่แคนาดานะครับก็อยากที่จะมาให้มันถูกต้องหรือว่ารอทางกรต่อี่่ทางสหรัฐอเมริกาให้แอปพูบนะครับสำหรับตัว Spot ETF นี้เนาะซึ่งปีที่แล้ว อเมริกาแอปพูบแล้วสำหรับตัวฟิวเจอร์ ETF ปีนี้สปอต ETF ยังไม่ได้มีวิเวลแต่รอบนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับผมซึ่งก็คาดว่าเดซไลน์อยู่ที่เดือนกรกฎาคมหรือว่าอีก2 3สเดือนที่กำลังจะถึงนี้ไม่รู้ว่าจะแอปพูบหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ต้องรอจับตาเนาะหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเกี่ยวกับทาง ETF กอตทอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคนที่เข้ามาอ่านก็จะได้ประโยชน์กันไปด้วยนะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ m e t a v e r s e กันบ้างน,นะครับล่าสุด พี่มาร์กนะครับผมหรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าเมตานั่นแหละนะครับเปิดแล้วนะครับผมสาขาแรกสําหรับร้านค้าปีกเนหรือว่าเมตาสโตร์นะครับก็จะขายพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับด้านของเมสเซอ r ์วิร์นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นสาขาแรกเปิดในวันที่9พฤษภาคมนี้นะครับผมที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอ้สวยงามนะครับผมก็เขาไม่ใส่แมสกันแล้วนะครับผมเท่าที่ผมดูนะฮะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันแต่หมายถึงว่าก็ถือว่าเริ่มที่จะมีข่าวที่เกี่ยวกับ เมตาเวิ verse, ร์สหรือว่าเมตาเวอร์สแหละนะครับผมเริ่มที่จะมาเนาะสำหรับทางเมตานะครับเพราะว่าถ้าใครจำมได้ปีที่แล้วที่ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็นเมตาทำให้เหรียญคริปโตที่เกี่ยวกับเมตาเวิร์สทูดามูลกันแทบจะทุกตัวนะครับผมเป็น,100นกกร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะกาล่าแซนบ็อกนะฮะหลายคนน่าจำน่าจะจำกันได้เนาะมานาะอะไรแบบนี้ฮะตอนนี้ก็ชักเริ่มที่จะมีข่าวเกี่ยวกับเมตาเวิร์สต้องรองจับตากันดูนะครับสำหรับเรื่องของเมตาเวิร์สที่กำลังเกิดความคึกคักกำลังเป็นที่พูดถึงใน,ในขณะนี้ก็คงหนนีไไปไม่พ้ ออเทอไซน์นะครับผมหรือว่าโปรเจกต์ของยูกา l a แลบหรือว่าบอร์ดเอฟยอดขับนั่นแหละนะที่กำลังจะขายที่ดินในวันที่20นี้นะครับผมก็ถ้าใครมีบอร์ดเอฟยอดขับมีมิวจันเอฟก็มีโอกาสที่จะได้รับแอร์ดรอปเนาะแล้วก็ถ้าใครถือคริปโตพังหรือว่าหลายตัวเหมือนกันเนาะก็มีโอกาสที่จะเป็นไว i s สเข้าไปมิน t ์ในส่วนของตัวที่ดินได้ก่อนใครนั่นเองนะครับผมก็30เ,เดือนนี้นะครับคิดว่า โอ้โหคือช่วงนี้ก็เห็นเหรียญเอฟเกิดความคึกคักอยู่พอสมควรเนาะคือผมคิดว่าคนที่ได้เหรียญเอฟไปเนี่ยที่ได้แอร์ดรอปตัวละหนึ่งหมื่นเอฟเนี่ยก็ก็ส่วนน้อยมั้งทีท่จะเทขายอะไรแบบนี้ฮะเพราะว่าเขาคงมองว่าโอ้โหเวลาที่แบบแจกแอร์ดรอปทีมันเหมือนบอดเอฟอะศูนย์จุดกว่าอีท ขึ้นไปเป็นร้อยอะไรแบบนี้เขาคงมองว่าเหรียญเอฟก็มีโอกาสที่จะเติบโตแบบนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็มีข่าวลือที่อันนี้ไม่มีที่มาเลยนะผมฟัง YouTube มาอันนี้เพื่อนๆต้องพิจารณาฟังหูวไว้หูวราเหมือนเขามองว่า o p e n นซ a มีโอกาสที่จะซัพพอร์ตเหรียญเอฟในการที่จะเอาไปซื้อ Project ์ n t เข้าใจว่นาน่าจะซื้อได้ของของค่ายของยูกา l a แนั่นแหละนะครับผมยังก็ต้องรอดูเนาะว่าจะมีการประกาศ ของโอเปนซี้วบ่าแต่ผมไม่ค่อยมีมวลนะไม่ค่อยมีมูล,นะมมมลแต่ก็ถือว่าลองจับตากันไว้ละกันในช่วงนี้นะครับรวมถึงนะครับผมล่าสุดทางบอดเดฟยอดขับอินสตาแกรมได้ถูกแฮกเนาะยังไงอย่าเข้าไปมิ้นอะไรมั่วซั่วน,นะครับเพราะว่าล่าสุดก็มีในส่วนของทวิตเตอร์ะ Twitter นะครับที่เป็นทวิตเตอร์ปลอมเนาะแล้วประเด็นคือมีบูเช็คด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้นะครับผม Panda Eye เลวแพนด้าไออะไรเนี่ยมันเป็นแบบมีบูเช็คแล้วก็เป็นออเทอร์ไซด์เมตา มีลิงก์ปลอมนะยังไงระวังนะครับผมเข้าไปลิงก์จริงๆจะได้ไม่พลาดนะเผื่อเดี๋ยวมีปัญหากันนะครับผมก็ดูให้ดีกันละกันนะสำหรับลิงก์งต่างๆนะครับค่อยๆดูเนาะก็วันที่30นี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ต้องรองดูแหละว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้หน้าตาของซัม h i งบิ๊กนะครับผมสำหรับตัวบอดี้รถจักรยขับเนาะก็ลองดูละกันคิดว่าข่าวสารสำหรับวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่จะได้ของรางวัลจากนายแคริบโตดอกกันไปนะครับก็คือคุณสุธานะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะบสำหรับข้อมูลดีๆพักผ่อนเยอะๆขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับโอเคขอขอบคุณข้อมูลอขอขอบคุณที่เข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความห่วงใยกันขอบคุณมากมากเลยนะครับยังไงก็ทักเข้ามาที่ไลน์แคริบโตด็อก,อกแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่ได้เลยนะเดี๋ยวจะทำการส่งของรางวัลไปให้นะครับแล้วก็ เพือ่อพวกไหนนะครับผมที่ต้องการสปอตช่องนี้ยังไงอย่าลืมกดปุ่มจอยหรือว่าจะกดสั่งเสื้อในลิงก์ช้อปปีก็สามารถเป็นหนึ่งช่องทางในการสปอตช่องคลิปโดดด็อกหรือว่าสปอ์ตเงินเดือนทีมงานคลิปโดดด็อกทุกๆคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีครับ